กับทางด้านคุณชยศจิวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีนะคะหรือพี่กัจจังค่ะสวัสดีค่ะพี่กัจจังครับผมสวัสดีครับเจอกันต่อในช่วงเย็นนะคะอยากจะให้ช่วยอัปเดตตลาดให้หน่อยสิคะช่วงท้ายๆแบบนี้บวกๆลบๆอยู่เลยครับผมก็วันนี้ผมคิดว่าเป็นลักษณะแรงขายทำกำไรนะครับคือหลังจากที่เมื่อวานนี้ดีดขึ้นมาเกือบ30จุดนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้มีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน1630ด้วยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับก็มองว่าเป็นลักษณะการแรงขายทำกำไรระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นๆอาจจะมีการลดความเล้าแรงลงมากบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติหลังจากเมื่อวานบวกมาซะเยอะเมื่อวานบวกมาเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่วันนี้อาจจะมีพักร้อนอะไรกันบ้างนะครับนะครับก็โดยรวมผมยังมองว่าดัชนีนะครับถ้าไม่หลุด1615ครับก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมวันนี้นะครับก็คือ1630นะครับก็ยังมองเป็นลักษณะของผันผวนนะครับแต่ว่าเป็นแนวโน้มขึ้นนิดๆนะครับค่ะเมื่อยังมีแนวโน้มขึ้นนิดๆแบบนี้เราจะวางแผนของเรายังไงดีล่ะคะก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคงเน้นเป็นในหุ้นที่งบ Q3 น่าจะออกมาดีนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าหุ้นจะขึ้นแต่ว่าถ้าลองสังเกตหุ้นลงกลั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยออยIRPC อะไรพวกเนี้ยราคามีการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่ IRPC ช่วงเช้าเนี่ยมีการประกาศงบออกมาแล้วก็ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เซนติเมนต์โดยรวมของพวกกลุ่มลงกลั่นเนี่ยดูจะเป็นลบไปนะครับเพราะนั้นเราคงต้องเลือกกลุ่มแหละนะครับค่ะเลือกกลุ่มมีกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างคะพี่กัสก็เอาเป็นรายตัวดีกว่านะครับนะถ้าเป็นรายกลุ่มเลยเนี่ยคงมองเป็นกลุ่มโรงพยาบาลอ๋อกลุ่มโรงพยาบาลทำไมอะคะก็มองว่า Q3 เนี่ยเป็นไฮซีซั่นนะครับเพราะนั้นก็น่าจะทำให้งบของกลุ่มเนี้ยดีขึ้นนะครับก็ตัวที่เรามองว่าจะดีขึ้นดีมากกว่ากลุ่มก็คือตัว BCH กับ CHG BCH กับ CHG ค่ะใช่อันนี้คือเน้นเรื่องของเล่นงบนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่เรามองว่า Q3 น่าจะออกมาดีเช่นกันนะครับก็คือในของตัว Workpoint ใช่อาจจะฟังแล้วแปลกๆนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าผมถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ากำไรเนี่ยของ Q3 มีโอกาสเติบโตขึ้นทั้งเยอนเยียแล้วก็ Q1Q นะครับโดยเรามองกำไร Q3 เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก160ล้านนะฮะค่ะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มโค้งตัวขึ้นมาค่ะนะครับก็มองแนวต้านประมาณ 20.6 นะครับเป็นไฮเดิม 20.6 ค่ะแนวรับนะคะแนวรับเนี่ยมองไว้แถว 19.8 ถึง 20นะครับ98ถึง20นะใช่แล้วก็ถ้าผิดทางนะครับครับลอสก็คือ 19.5 นะครับ 19.5 นะคะใช่โอเคแล้วในตัวของโรงพยาบาลล่ะคะอย่าง BCH ที่กับ CHG ค่ะโอเค BCH เนี่ยเรามองแนวรับเนี่ยก็แถวๆนี้เนาะ 6.7 อะไรประมาณนี้นะฮะค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเหวี่ยงมากนะฮะก็ประมาณนี้แหละ 16.7 นะมองเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองแถวประมาณ 17.5 นะครับค่ะ 17.5 โอเคตัว CHG ก็คล้ายๆกันนะครับราคาก็ไม่ค่อยหยิ่งมากนะครับเพราะนั้นก็มองแนวรับประมาณสัก 2.50 ค่ะครับแล้วก็แนวต้านคือ 2.6 2.64 ถึง 2.7 นะฮะประมาณ 2.7 นะอันนี้ได้ระยะไหนดีคะเนี่ยก็อันนี้พวกนี้คือลุ้นงบหมดเลย okay. 3ตัวที่บอกมาคือ BTS, CST แล้วก็ตัว Workpoint เนี่ยพวกนี้คือลุ้นงบ Q3 ก็ของงบออกหรืออะไรตรงนี้ก็อาจจะดูจังหวะแบ่งขายทำกำไรออกไปค่ะพี่ครับส่วน GPC นะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะประกาศงบค่ะอันนี้มาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าผมก็แนะนำมาต่อเนื่องอ่ะเนาะเย็นนี้ประกาศงบนะครับก็อาจจะมีการดรอปลงไปบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มาทำเทนเดอร์ตัวโกลค่ะนะครับแต่ว่าตรงนี้มองว่าถ้ามีการดรอปลงมานะครับราคาอ่อนตัวลงมาตามกราฟตาม
ตามงบ Q3 อะไรก็แล้วแต่ยังมองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมอยู่อ๋อยังสะสมได้อยู่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่แม้วันนี้จะแดงนะครับวันนี้จะแดงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคำแนะนำยังมองการย่อตัวมาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมแต่ว่านักทุนที่จะเข้าซื้อตัวนี้ต้องเป็นแคชบาลานซ์เนาะเพราะว่าเขาติดแคชนะครับแต่ว่าเรามอง Q3 เนี่ยโอเคอาจจะดรอปเล็กน้อยนะครับแต่ว่า Q4 เนี่ยมีโอกาสเติบโตขึ้นมากนะครับเพราะว่าจะรวมโกลเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของเขื่อนสยบุรีนะครับที่ COD ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อย่างนั้น Q4 ก็จะใช่เพราะนั้นแดงๆลงมาก็ยังมองสะสมอยู่นะครับก็ยังยืนยันภาพนี้มานะครับจำได้ว่าวันนั้นแบบรายการอยู่ประมาณแถว80ก็พูดแบบนี้เหมือนกันยังไม่ได้เปลี่ยนคำแนะนำนะครับโอเคมั่นคงมากเลยใช่สำหรับตัวนี้เนาะใช่ค่ะแล้วแอดวานล่ะคะยังแนะนำอยู่ไหมแอดวานเนี่ยประกาศงบออกมาแล้วนะครับแล้วก็ราคาเหมือนดูนิ่งๆนะครับเป็นไงตรงนี้อาจจะดูจังหวะไปเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็ใครที่ซื้อตามมาประกาศงบไปแล้วอาจจะดูจังหวะหายทำกำไรอะไรออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเดตในเรื่องจังหวะในการเข้าซื้อรอบใหม่ครั้งหนึ่งมาจากได้เลยค่ะเอ๊ะรู้สึกเราจะมีตัวเก็งกำไรค้างอยู่ไหมคะหรือหมดโอเคตัวชโยยังไงก็ยังนิ่งๆครับก็คือยังอยู่ตรงบริเวณราคาที่เราแนะนำกันวันนู้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวันนั้นก็ประมาณนี้5 บาทเนาะ5.5 บาทอะไรประมาณนี้โอ้คือวันนั้นขึ้นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ราคาก็ยืนนิ่งๆอยู่ก็ใครยังติดอยู่ยังถืออยู่ไม่ได้น่ากลัวอะไรยกเว้นหลุด 4.9 ตรงนั้นเป็นจุดคัดลอนแล้วกันโอเคครบถ้วนทุกตัวเลยชัดเจนนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะ GPSC รับที่เท่าไหร่นะพี่ GPSC วันนี้ขอดูงบก่อนละกันนะครับถ้างบออกมาไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีการย่อลงมาอีกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามองแถวสัก83-84นะฮะโอเค83-84นะรอดูงบก่อนนะคะครับได้เลยพี่การขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณชยจิวางกูลนะคะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากปลกรุงศรีนะคะหรือพี่กระจังนั่นเองนะคะก็มาอัปเดตหุ้นเพิ่มเติมให้กับพี่ๆนักลงทุนก็ยังคงเป็นตัวอย่าง GPSC นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประกาศงบเดี๋ยวรอดูงบก่อนละกันก็ถ้าสมมติจะรับก็ให้รออยู่แถวๆบริเวณ83 บาทนั่นเองนะคะหุ้นโรงพยาบาลมี2 ตัว BCH นะคะแล้วก็ CHG นะคะแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นเก็งกำไรก็ยังคงถือได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของชโยนั่นเองนะคะแต่ก็ให้ดูจุดคัดลอสดีๆละกันแล้วก็อย่าง Advance ก็ยังคงถือได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาล่ะนี่ก็คือมุมมองที่นำมาฝากกันนะคะ